ค่ะพี่น้องค่ะประเทศเดนมาร์กกะช่วงซัมเมอร์นี่เด้อค่ะกะจิมีผักต่างๆเกิดให้เฮาเก็บเด้อจ้ะกะจิมีทั้งพวกกระเทียมกระเทียมเขาเอิ้นไอ้หอมสลอยเด้อค่ะภาษาเดนมาร์กกะร้อยก็คือพวกหอมพวกพืชประมาณไหนกินกะร้อยนี่ก็จะเป็นหอมก็จะเป็นพืชประตระกูลหอมตระกูลหยังล่ะค่ะคือบ้านเฮาก็เป็นกระซ้ายก็เกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกค่ะมันก็จะเกิดอยู่ทุกปีของมันถึงฤดูกาลแดดออกเนาะค่ะพี่น้องค่ะปลูกครั้งเดียวเกิดทั้งปีทั้งชาติถ้าเราไม่ไปทำลายมันนะคะเฮาเป็นคนไทยกะนี่แหละค่ะอันใดกินได้เฮาก็มาหาเก็บแซ่บเด้อค่ะปลอดสารพิษไม่มีสารพิษก็จิผ้าไปเบิ่งเนาะว่ามันจิมีดอกบ่บางคนเพิ่นก็จิเก็บเอายอดมันเก็บยอดมันไปเฮ็ดไอ้ขนมไอ้ขึ้นช่ายขนมขึ้นช่ายที่ว่าหั่นๆแล้วก็ใส่แป้งแล้วก็ทอดตัวนี้ก็แซ่บด้วยจ้าพี่น้องจ๋าไอ้มีคุณประโยชน์ว่าจังซั่นแต่บางคนก็แพ้ด้วยจ้าแต่กะบ่แม่นได้กินได้ทุกคนกินมันแห้งพี่น้องจ๋ากระเทียมนี่กินมันแห้งกินมันบ่แม่นธรรมดาเด้อค่ะไอ้บางคนก็กินได้บางคนก็กินบ่ได้ก็ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะไอ้สาวพิจิตรกะสิพาไปก็บ่ได้มาเก็บโดดแล้วมันขึ้นมาเป็นเดือนแล้วจ้ะมันขึ้นมาเป็นเดือนแล้วแต่เมื่อนี้ก็ได้โอกาสดีแดดดีกะมาบึงมาหาดอกมันจ้ะตอนนี้ก็มาถึงปากกระเทียมแล้วเด้อจ้าพี่น้องจ้าดอกมันจะออกหรือยังเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่ามีแต่ต้นอ่อนๆถ้าบ่มีดอกสาวพิจิตรก็บ่เก็บเด้อจ้าก็จะเบิ่งดอกอ่อนๆมันจะมีบ่ดูนะคะว่ามันดอกมันจะมีไหมนี่แหละค่ะคือต้นกระเทียมนะคะนี่ต้นกระเทียมนะคะดูซิว่าดอกมันจะมียังนี่ค่ะดอกมันเด้อค่ะเดี๋ยวก็จะหาเก็บเบิ่งดอกมันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเข้าไปเลิกๆไปหาดอกมันจ้ะมันอาจจะมีแล้วก็ได้ดอกแต่ว่ามันยังขึ้นไม่ขาวนะคะปกติดอกมันจะเยอะมากนี่ค่ะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะนี่เด้อค่ะปลากระเทียมเด้อค่ะพี่น้องนี่อันนี้ปลากระเทียมล้วนๆเลยจ้านี่เด้อค่ะเดี๋ยวจะหาเบิ่งดอกมันเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งก็จะพาเก็บเอาดอกมันเลยเนาะพี่น้องฟองไปค่ะนี่จ้ะเดี๋ยวเบิ่งดูว่านี่เด้อค่ะพี่น้องค่ะนี่นะคะดอกมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่จ้ะนี่ดอกมันเด้อค่ะนี่ดอกมันเด้อจ้ะนี่ดอกมันนะคะเดี๋ยวสาวพิจิตรก็จะเก็บเอาแต่ดอกมันเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่เด้อค่ะเบิ่งดูมันจะมีให้เก็บบ่มันก็จะบ่เก็บมือหรือพี่น้องจ๋ามันดอกบ่ทันออกหลายนี่ค่ะแต่ต้นมันอ่อนๆเด้อค่ะต้นมันอ่อนๆนี่ต้นมันอ่อนๆนี่เด้อค่ะดอกมันกะพยายามโผล่ขึ้นมาแล้วนะจ๊ะนี่เด้อค่ะแต่กลิ่นแรงมากนะคะกลิ่นแรงมากๆกลิ่นแรงมากๆด้วยจ้าพี่น้องจ้ากะดอกมันกำลังขึ้นค่ะนี่ด้วยค่ะดอกกำลังขึ้นแต่ต้นมันอ่อนมากด้วยค่ะพี่น้องค่ะต้นมันอ่อนๆด้วยจ้ะนี่ค่ะก็จะเอาแต่ดอกมันนี่ด้วยค่ะต้นมันอ่อนๆพี่น้องนี่ด้วยต้นมันอ่อนมากเลย
เดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะรู้สึกว่ากลิ่นจะแรงน่าดูเหมือนกันนะกินแรงมากมากเดี๋ยวพี่เด้อค่ะดอกมันก็จะเอาแต่ดอกมันเนาะเป็นบ่ค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะก็จะเอาแต่ดอกมันนี่นี่จ้ะผัดไอ้ผัดตับด้วยจ้าพี่น้องจ้านี่ค่ะดอกมันก็จะสวยๆทั้งนั้นนะคะเห็นบ่พี่น้องจ้านี่จ้าเดี๋ยวจะให้เบิ่งจุ่มๆเลยนี่ค่ะดอกมันจะเป็นแบบนี้ด้วยจ้าพี่น้องจ้านี่ค่ะนี่ดอกมันนะคะพอดอกมันขึ้นแล้วหลายๆนะคะมันจะเป็นขาวไปหมดเลยนะคะวันนี้จะมาเอาดอกอย่างเดียวค่ะตีหาดอกจ้าพี่น้องจ๋าเอาดอกมันแล้วค่ะก็เก็บดอกมันอย่างเดียวนี่แหละค่ะเป็นบ่คะนี่ค่ะพี่น้องจ๋าจะเก็บซาจักหน่อยเด้อค่ะนี่ค่ะมันยังบ่ขึ้นหลายค่ะพี่น้องจ๋าเพราะมันขึ้นแล้วดอกมันจะสูงมากนะคะดอกมันจะสูงมากดอกมันจะขาวเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ต้นมันอ่อนๆ ด้วยค่ะแต่ต้นมันก็อ่อนๆมันจะเป็นป่าเป็นดงไปเลยด้วยค่ะนี่ด้วยค่ะต้นมันอ่อนๆกระเทียมกะเก็บแต่ดอกมันหรอกค่ะนี่ค่ะมันดอกใหญ่ๆสุดค่ะดอกมันมาท่านใดอันนั้นเลยจ้ะพี่น้องเบิ่งด้วยค่ะนี่ก็นี่ค่ะก็เอาแต่ดอกมันค่ะก็จะเก็บแต่ดอกมันเนาะโอ้น้ำเห็นบ่นี่น้ำน้ำเห็นบ่ไอ้ต้นนี่น้ำด้วยค่ะนี่ต้นน้ำต้นน้ำแต่ว่ามันก็มีหลายอยู่บนที่บ่มีน้ำก็ลองมาทางนี้ดูต้นมันใหญ่ดอกมันก็จะใหญ่อยู่จ้ะต้นมันใหญ่ดอกมันก็จะใหญ่อยู่เด้อเห็นไหมคะ
เป็นบ่พี่น้องจ้ะต้นมันใหญ่ดอกมันก็จะใหญ่นะคะสาวพี่จิตกะจีนี่ละค่ะกะจีนี่เจ้าบ่หลายแล้วค่ะปวดหลัง ปัญหาเริ่มเกิดดินี่ค่ะเดี๋ยวจะไปเก็บบนนั้นดูนี่เดี๋ยวจ้ะค่อยแวกหาเอาเนาะนี่จ้ะแวกก็มันก็จะมีนะคะเอากระจิบดึงมันตั้งสีแล้วนะคะมันกระจิบแซมต้นมันขึ้นมาเด้อค่ะดอกนี่จ้ะนี่ดอกมันก็จะแซมขึ้นมานะคะเห็นป่ะนี่จ้ะเห็นไหมคะเคยมีคนเอาไปล้อมปลูกอยู่นะคะแต่บ่ฮู้ว่ามันจะเกิดบ่พี่น้องจ๋าแต่ว่าสาวพี่จิตบ่ได้เอาไปปลูกหรอกค่ะเพราะว่าบ่ได้อยู่มีในสวนก็บ่เอาไปปลูกหรอกค่ะบ่ไอ้นั่นมาหาเก็บเอานี่จ้ะเอาฮู้อยู่ว่าป่ามันอยู่บนใดเฮาก็อยากได้เฮาก็มาเก็บเอาเนาะธรรมชาติเนาะจ้ะพี่น้องจ๋าขึ้นก็ตําบักฮู้นะคะนี่ยายพึ่งก็จะเอาแต่ดอกมันนะคะจ้ะต้นมันก็ดอกมันเยอะเลยเห็นไหมคะนี่ค่ะนี่เวลาคนเฮานี่เนาะไอ้เวลามาไอ้อยากกินอีหยังนี่โอ้อยากกินหมดมื้อแล้วมื้อตอนนี้มานั่งเก็บดอกกระเทียมอยู่ก็อยากกินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องก็มันน่าคิดว่าโอ้ยไอ้ไปซื้อตับมาไว้พัดเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวกินคือจิแซ่บแต่มื้อนี้ร้านล่วงเพิ่นปิดแล้วค่ะว่ามื้อนี้มันเป็นไออีหยังไอโพสเพิ่นก็เกี่ยวกับศาสนาล่ะค่ะเขาว่าพระเยซูจะขึ้นไปประสูติพระเยซูหายไปจากหลุมฝังหายไปจากหลุมฝังศพหรือคอดนะคะก็ว่าเขาไปไอเกนสตาร์ทก็คือไปเกิดใหม่ไปมีชีวิตนี่ด้วยจ้ะพี่น้องค่ะก็อาจจะเบี่ยงจักหน่อยในด้วยจ้ะนี่เดี๋ยวก็จะประมาณนี้นะคะสองมือแหวกแล้วนะคะพี่น้องจ๋านี่ค่ะเห็นไหมคะอ
ดึงปัดปัดปัดเลยนะคะพี่น้องค่ะเห็นบ่ดึงปัดปัดปัดเลยนะคะเก็บดอกหอมเก็บดอกกระเทียมนี่ไปเก็บดอกกระเทียมไปผัดตับค่ะจ้ะไปเก็บดอกกระเทียมให้พี่ให้น้องเบิ้งพี่น้องจ้ะพี่น้องก้องปลายค่ะสาวพิจิตรกะได้พ่อได้อยู่ได้กินแล้วเนาะได้กับมื้อใหญ่หนึ่งเดี๋ยวให้เบิ่งก่อนนี่แหละค่ะดอกกระเทียมสวยๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาวพิจิตรหน่อยด้วยจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณเด้อค่ะ